สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ป๊อกกี้สตูดิโอและกลับเข้ามาเบิ่งภาค2ของแคมปิ้งทริปของป๊อกกี้และครอบครัวนะว่าพวกเราจะเห็นอย่างแน่เนาะก่อนอื่นเมื่อตอนเศร้าก็สีขี้หูขี้ตาขึ้นมาเนาะลุกขึ้นมาเบิ่งตะเว้นขึ้นก่อนอื่นเมื่อเนาะเบิ่งบรรยากาศตอนตะเว้นขึ้นแล้วก็บวกกับเสียงคลื่นทะเลก็เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกสมควรนะเอ๋งามๆแล้วก็บัดนั้นก็ย่างลงมาเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้าอยู่บนนั้นนะร็อกพูลเนาะเสียงเงียบหลังจากนั้นป๊อกกี้ก็ไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่เนาะบัดนี้เตรียมตัวไปกินข้าวเช้าแล้วได้บัดนี้แต่กันยังมาเบิ่งบรรยากาศวิวที่สวยงามตอนนี้ตอนเช้าแดดออกแล้วมันก็จะเป็นสีอีกสีนึงอีกนะคนละสีกันเลยกับมื้อเช้านี้มากวิวตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปแคมป์ทะเลอีกบนหนึ่งแต่ว่ากับบ่ห่างไกลจากบนพักของพวกเขาปานใดเนาะตอนนี้กำลังเดินทางไปเลยนี่พวกเขากลับมาฮอดแล้วเนาะตอนนี้เราจะเห็นน้ำทะเลอยู่พูนไกลๆพูนเนาะแล้วพวกกิ๊กกับบ่ลืมภาพเดียวจากภาพก่อนอันนี้เม็นหอยที่ตามโงนหินต่างๆแต่ว่าปกติกับโมฮูเม็นหอยเอียงมีหลายๆพุ่นนะเบิ่งไหมเบิ่งขึ้นโซโลสแลอยู่เต็มเลยหอยอันนี้ป๊อกกี้กับโบฮู้ว่ากินได้บอถ้าไผฮู้ว่ากินได้หรือบ่ได้ก็คอมเมนต์บอกเลยเด้ออ้าวตอนนี้ก็กลับมาแคมป์ไซต์คืนแล้วเนาะโอ้ยมีนกมาเยี่ยมยามทำข้าวอีกเด้อันนี้เป็นเฮือนครัวนะที่ป๊อกกี้ได้เว้าในคลิปที่แล้วนี่ว่ามีเฮือนครัวให้พร้อมนั่นนะนี่แหละตัวนี้แหละมันผู้ใดอยากมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็สามารถเอาอาหารมาเฮ็ดกินได้เลยนะอยู่นี่ถึงเวลาที่รอคอยของเด็กๆแล้วเนาะอันนี้ก็แม่นฮอดยามไปลินน้ำทะเลแล้วโอ้ยเด็กน้อยก็พากันมวนป๊อกกี้ก็มาชมวิวตามเคยนะน้ำอยู่นี่เย็นหลายพวกกี้บ่กล้าลงลอยก็เลยว่าเอาขาจุ่มจงลองจุ่มเอาซะเนาะอย่างหน่อยก็ให้มันถึกน้ำทะเลว่าซั่นซะอยู่อ่างตัวนี้มันก็จะมีป่าอยู่นำเด้บ่แม่นเป็นอ่างอันนะลอยน้ำธรรมดามันมีป่าอยู่นำเนาะก็เลยว่ามีหลายสมควรแหละที่เห็นนะนะลอยไปลอยมา
เขาตบท้ายอาหารคำด้วยอาหารของโรงแรมอยู่ใกล้แถวนั้นเนาะป๊อกกี้ก็สั่งเป็นอานามหมูสามสั้นอุบแล้วก็ใส่กับอานามมันบดแล้วก็มีสลัดพร้อมเนาะโอ้ยแซ่บอยู่ไหนอันนี้นะรสชาติดีเลยสมกับเป็นอาหารโรงแรมว่าซั่นซะเช้าของวันใหม่แล้วกี้และครอบครัวก็เกียมตัวจะกลับงานกับสารแล้วเป็นจังใดทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมักคลิปนี้เนาะถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป๊อกกี้เด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขบาย